คลิปนี้ค่ะหมายจะพาไปดูบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แค่23ครอบครัวที่ออกแบบมารองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตเดินทางสะดวกในย่านรามอินทราใกล้ทางด่วนค่ะไปครบจบเรื่องบ้านวันนี้ค่ะหมายอยู่ที่กอล์ฟพัตติ้งกรีนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในส่วนกลางนะคะของโครงการ The Prime Embassy จตุโชตรามอินทราค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวโครงการใหม่นะคะจากบริษัทชัดชนก Property จำกัดนั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นวางรากฐานชีวิตค่ะแล้วก็กำลังมองหาบ้านนะคะที่สามารถจะอยู่อาศัยได้ในอนาคตแบบยาวๆค่ะบนทำเลที่ดีเดินทางสะดวกนะคะแถมพื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาหัวข้อต่างๆเหล่านี้แน่นอนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมายจะพาไปทำความรู้จักตั้งแต่ทำเลที่ตั้งกันก่อนค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนไทยรามันเขตคลองสามวาค่ะอยู่ตรงนี้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกนะคะเพราะว่าใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนฉลองรัฐด่านจตุโชติทำให้การเดินทางไปพื้นที่สำคัญต่างๆไม่ใช่เรื่องยากจะไปทำงานแถวๆพระราม9ลาดพร้าวทองหล่อเอกมัยอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆค่ะหรือจะใช้ถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาภิเษกไปทะลุออกถนนรามอินทราแถวๆแฟชั่นไอซ์แลนด์หรือเดอะพรอมนาดก็สะดวกเช่นเดียวกันนะคะจะไปถนนลำลูกกาเนี่ยก็ยิ่งง่ายค่ะแถมรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้ครบค่ะวันหยุดจะพาลูกไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์หรือว่าสวนสยามเนี่ยโอ้โหเดินทางง่ายสะดวกมากๆเลยนะหรือว่าจะไปห้างใหญ่ๆตากแอร์เย็นๆอย่างแฟชั่นไอซ์แลนด์พรอมนาดก็อยู่ไม่ไกลกับโครงการนะคะไปเนี่ยก็ประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสโฮมโปรก็ถือว่ามีครบเลยล่ะค่ะส่วนโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในย่านนี้ก็มีให้เลือกหลายโรงเรียนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาธิตพัฒนาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยและโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการนี้แหละค่ะและถ้าถามถึงโรงพยาบาลถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็ที่อยู่ใกล้ๆกับโครงการก็จะมีโรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลนวเวศค่ะที่เดอะพรามเอ็มเบสจตุโชตรามอินทราค่ะโครงการนี้พัฒนาบนที่ดินรวม6ไร่กว่านะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะ23ครอบครัวเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่ากำลังดีไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านที่นี่ด้วยค่ะโครงการนี้นะคะมาพร้อมแนวคิดว่า Be the Prime in Prime Time of Lifeให้บ้านเป็นตัวแทนของความสำเร็จและเป็นบ้านที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงพรามไทม์ในชีวิตคุณค่ะและหลังที่หมายจะพาทุกคนมาชมก็คือหลังนี้ละค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่พื้นที่ดินเริ่มต้น 60.4 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยคือ315ตารางเมตรฟังก์ชันนะคะจะเป็น4ห้องนอน6ห้องน้ำ2บวก1ที่จอดรถและยังมีพื้นที่อื่นๆนะคะที่เตรียมไว้ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองค่ะเรามาดูดีไซน์ด้านนอกของตัวบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะทุกคนค่ะโดยเขาจะเลือกใช้โทนสีที่กลมกลืนกันมากๆนะแล้วหมายจะบอกว่ากระจกที่เขาให้ที่นี่ค่ะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะบานใหญ่และบริเวณชั้น2นะคะที่หน้าห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นระแนงอลูมิเนียมค่ะที่สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ช่วยบังสายตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะคะบวกกับว่าเขาต้องการให้มีกลิ่นอายของความลักชัวรี่แล้วก็ตัวบ้านเนี่ยที่ดูซอฟต์ลงนั่นเองเขาจึงเลือกใช้ลวดลายหินอ่อนค่ะมาตกแต่งนะคะที่บริเวณที่ชั้น2จึงทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยมิกแอนด์แมชออกมาได้ลงตัวมากๆค่ะแล้วมาดูตั้งแต่ที่จอดรถกันก่อนดีกว่าค่ะที่บอกว่าจอดได้2บวก1คันนะคะคือสามารถจอดรถบริเวณนี้ได้2คันแบบสบายๆส่วนอีก1คันเป็นรถ EV ไซส์เล็กๆเนี่ยกำลังพอดีเลยค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็ได้ทำระบบนะคะเพื่อรองรับการติดตั้งEV charger เอาไว้ให้ด้วยสำหรับบ้านไหนที่ต้องการใช้รถไฟฟ้าเนาะบริเวณที่จอดรถค่ะมีห้องเก็บของให้1จุดด้านนี้นะคะส่วนบ้านไหนที่ต้องการติดตั้ง IP camera ก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะคะเพราะทางโครงการเนี่ยค่ะเขาทำระบบไฟเนี่ยรองรับไว้ให้ด้านบนแล้วนะคะที่นี้เนี่ยประตูทางเข้าหลักค่ะของที่นี่เนี่ยนะคะก็จะมีด้านหน้าส่วนทางที่อยู่ด้านนี้เป็นประตูที่เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถนั่นเองนะคะซึ่งประตูบานนี้ค่ะโครงการนี่นะคะเขาให้ดิจิตอลดอร์ล็อกมาด้วยเนาะในการเข้าออกค่ะก็สามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือใช้คีย์การ์ดกดรหัสนะคะหรือว่าสแกนใบหน้าของเราก็ได้ค่ะทันสมัยมากๆค่ะส่วนด้านนี้ค่ะ
างเข้าหลักค่ะที่นี่นะคะเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่เลยค่ะทุกคนคะกรอบประตูนี่นะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองค่ะด้านในบ้านแล้วค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยนะคะถ้าเรามาเห็นด้วยตาของตัวเองจะรู้เลยนะว่ามีความโปร่งนะคะแล้วก็ได้พื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่มากๆนั่นก็เพราะว่าเขาทำเป็นโอเพนแพลนค่ะเขาควบรวมระหว่างดิเนียงแล้วก็ลิฟวิ่งไว้ด้วยกันนะคะให้เป็นลิฟวิ่งแอนด์ดิเนียงแอเรียนั่นเองนะคะบวกกับฟอร์ทูซีลิ่งชั้นล่างอยู่ที่ 2.7 เมตรค่ะจึงได้ความสูงตรงนี้เข้ามาช่วยและพื้นด้านล่างที่โครงการเขาให้นะคะเป็นกระเบื้องแกนิโต้ไซส์80x80ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ค่ะจึงทำให้พื้นที่เนี่ยรอยต่อของกระเบื้องเนี่ยน้อยลงนะคะพื้นที่ยิ่งกว้างมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่เห็นแสงสว่างได้ขนาดนี้นั่นเพราะว่า1เลยคือประตูกระจกสไลด์นะคะทางเข้าให้1บานนะเป็นแสงกว้างๆแบบนี้แล้วด้านข้างตรงนี้ของตัวบ้านนะคะผนังนะมีทั้งประตูกระจกสไลด์ให้2จุดนะคะรวมถึงหน้าต่างบานใหญ่ให้เรียกว่าทั้งผนังตรงนี้ค่ะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่จึงทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยได้แสงเข้ามาเยอะมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดดีกว่าอย่างตรงนี้ที่หมายอยู่ตรงนี้ค่ะเป็น living area นั่นเองนะคะ living อ่ะใหญ่มากๆโซฟาที่เขาจัดวางให้ดูเป็นไอเดียเนี่ยนะคะบ้านหลังเนี่ยคือได้โซฟาไซส์ใหญ่ๆค่ะมี coffee table ไม่พอนะคะด้านข้างโซฟายังสามารถวางโต๊ะนะคะไว้บริเวณมุมนี้ได้อีกด้วยทำให้เราเห็นเลยนะว่าได้พื้นที่กว้างมากๆและไซส์ทีวีจากระยะสายตาโซฟาที่เรานั่งดูทีวีนี้นะคะสามารถติดทีวี80นิ้วขึ้นไปได้แบบสบายๆเลยค่ะเนื่องจากได้พื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างค่ะทุกคนค่ะบริเวณตรงนี้อย่างที่บอกไว้นะเขาจะมีหน้าต่างนะคะซึ่งเป็นบานยาวค่ะได้แสงสว่างตรงนี้ถ้าบ้านไหนที่แบบชื่นชอบการเล่นดนตรีนะอาจจะหาแบบเปียโนมาวางนะคะหรือว่าสามารถจะเปลี่ยนเป็นมุมโต๊ะทำงานบริเวณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นมุมที่โปร่งพอสมควรเหมือนกันถัดมาค่ะตรงนี้จะพาทุกคนมาดูบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าดิเนียงนั่นเองนะคะเนื่องจากเป็นบ้านหลังใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วสมาชิกในครอบครัวสามารถอยู่ได้หลายคนหรือบางคนชื่นชอบการมารับประทานอาหารหรือมีปาร์ตี้ที่บ้านโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ8ถึง10ที่นั่งไปเลยแบบสบายๆได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีแสงสว่างเข้าด้านข้างไม่พอค่ะด้านหลังค่ะยังมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ๆให้อีก1บานตรงนี้ยิ่งทำให้ห้องรับประทานอาหารของเราเนี่ยโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าบ้านไหนชื่นชอบกับการจัดเตรียมอาหารบริเวณนี้นะคะก็อาจจะหาไอซ์แลนด์เก๋ๆแบบนี้สวยๆนะคะมาวางตรงนี้ไว้สำหรับเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มก็ได้ส่วนห้องครัวล่ะคะอยู่ตรงไหนดีที่นี่เขาให้ห้องครัวอยู่ด้านข้างค่ะนี่คือพื้นที่ของห้องครัวปิดค่ะซึ่งอยู่บริเวณในบ้านนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะว่ากลิ่นจะเข้าไปรบกวนในตัวบ้านนะคะเพราะว่าเขามีประตูปิดให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะพื้นที่ห้องครัวที่นี่จะบอกว่าเป็นบ้านที่มีห้องครัวไซส์ใหญ่นะคะขนาดใหญ่และใช้งานได้จริงทุกตารางเมตรของห้องครัวเลยล่ะค่ะซึ่งในห้องครัวเนี่ยสามารถจะบิวนะคะเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเป็นรูปตัว U แบบนี้ได้เลยนะคะและวางตู้เย็นนะคะตู้ใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆไว้ในบ้านได้เลยอย่างนึงค่ะที่โครงการนี้เขามอบให้นะคะสำหรับบ้านทุกๆยูนิตเลยคือบนฝ้าเพดานของห้องครัวตรงนี้เนี่ยเขาจะติดตั้ง smoke detector ค่ะที่จะคอยตรวจจับเรื่องของควันนะคะหากมีความผิดปกติเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไปบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองค่ะเชื่อมต่อกับลานซักล้างค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำเซอร์วิสแล้วก็ห้องเก็บของขนาดใหญ่นั่นเองนะคะอยู่บริเวณตรงนี้เลยเนาะบางบ้านนะคะถ้าแม่บ้านไปกลับเนี่ยนะคะห้องนี้ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นห้องเก็บของได้อย่างที่บอกไว้นะคะแต่ถ้ามีแม่บ้านอยู่ค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นห้องนอนของแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวได้เลยค่ะที่ชั้นล่างของบ้านยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะจะพามาดู flexible function zone ค่ะเนื่องจากที่โครงการนี้นะคะเขาเป็นบ้านหน้ากว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้โถงทางเดินนะคะที่มีขนาดกว้างค่ะทุกคนค่ะถึงขนาดที่สามารถนะคะจะบิ้วตู้เก็บของไว้บริเวณตรงโถงทางเดินตรงนี้ได้นะคะและเชื่อมต่อกันมาเลยค่ะบริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบิ้วนะคะเป็นตู้เก็บรองเท้าสูงจรดฝ้าเพดานถึง 2.7 เมตรได้เลยเพราะว่าฝั่งตรงกันข้ามอ่ะเขาจะเป็นประตูทางเข้าที่เชื่อมจากที่จอดรถนั่นเองค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีบันไดนะคะที่ขึ้นไปสู่ชั้น2เนาะเดี๋ยวหมายจะพาขึ้นไปดูด้านบนค่ะถัดกันมาค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำส่วนของ powder room นั่นเองนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้บันไดค่ะแต่ก็จะมีความสูงนะคะที่สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีช่องแสงค่ะที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะ
ส่วนด้านนี้ติดกันเลยค่ะเป็นประตูทางเข้าอย่างที่บอกไว้นะคะเขาก็ให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกนั่นเองสแกนใบหน้าได้ด้วยอันนี้คือประทับใจมากและด้านหลังของไหมตรงนี้ค่ะเป็นflexible bedroom นั่นเองนะคะซึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชั้นล่างค่ะไหมเข้ามาด้านในห้องแล้วค่ะห้องนี้เนี่ยไหมขอยกให้เป็นห้องนอนที่4ของบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นห้องที่ขนาดใหญ่มากๆนะคะสามารถวางเตียงนอนได้แบบสบายๆเลยทุกๆห้องนอนของที่นี่ค่ะเขาจะมีห้องน้ำให้ในตัวด้วยนะคะทีนี้มาดูทีละส่วนกันบ้างดีกว่าอย่างพื้นห้องนี้ค่ะเขาก็ให้เป็นพื้น SPC นะคะซึ่งพื้นนี้เนี่ยนะเหมาะมากๆที่จะทำเป็นห้องนอนนะเพราะว่าดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็กันน้ำกันปลวกด้วยผิวสัมผัสคือเหมือนไม้จริงเลยค่ะและห้องนี้สามารถที่จะเทควิวด้านข้างบ้านได้นะคะมีหน้าต่างให้2จุดด้วยกันนะคะอย่างในห้องตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาก็ทำให้เป็นห้องคิดรูมนะคะถ้าบ้านไหนที่ไม่ปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนแต่ถ้าเรามีผู้สูงอายุค่ะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นะคะวางเตียงประมาณ5ฟุตได้อย่างสบายๆนะคะตู้เสื้อผ้าได้ฟังก์ชันต่างๆในบ้านได้และห้องน้ำในห้องนี้ค่ะยังแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งรวมถึงมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะส่วนโครงสร้างบันไดค่ะที่โครงการเขาให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะปิดทับด้วยไม้เข้าชุดกับราวจับบันไดนะคะทำให้บริเวณตรงนี้เนี่ยดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะที่สำคัญค่ะเขาจะมีชานพักขนาดใหญ่บริเวณตรงนี้ให้นะคะด้านหลังของไหมตรงนี้เป็นช่องแสงที่ชานพักนะคะทำให้แสงสว่างสามารถส่องเข้ามาได้เวลาเราขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ของบ้านค่ะก็จะพบกับ Family Area นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ไว้สำหรับให้สมาชิกในครอบครัวนี่นะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เนาะหมายจะบอกนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะได้หน้าต่างพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นแสงสว่างก็จะส่องมาทั่วถึงเนาะถ้าบ้านไหนนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถทำให้เป็นมุมโต๊ะทำงานแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเงียบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวหรือถ้ามีสมาชิกหรือว่าลูกๆนั่นเองนะคะสามารถปรับให้มุมตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่สำหรับวางโต๊ะทำการบ้านของเด็กๆ ก็ได้ค่ะและที่ชั้น2นะคะเราจะพบกับอีกฟังก์ชันนั่นก็คือ3ห้องนอนนะคะและทุกๆห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำให้ในตัวเลยค่ะคือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะโครงการเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้เป็นห้องที่มีพื้นที่ขนาดกว้างนะคะแล้วก็ลึกด้วยที่สำคัญมีความโปร่งด้วยนะคะชั้น2ของบ้านค่ะ floor to ceiling จะอยู่ที่ 2.7 เมตรค่ะจึงทำให้แต่ละห้องนะมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะพื้นชั้น2ที่โครงการให้เนี่ยเขาก็ให้เป็นพื้น SPC ลายไม้ซึ่งอบอุ่นแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆนะคะไฮไลท์ของชั้น2นี้นะคะยิ่งโดยเฉพาะในห้องมาสเตอร์เบดรูมอย่างที่หมายบอกไว้คือบริเวณตรงนี้ค่ะให้ดูเป็นโซนๆก่อนดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยนะคะโครงการเขาให้เป็นหน้าต่างบานใหญ่และด้านล่างค่ะเขายังมีช่องแสงให้ด้วยจึงทำให้แสงสว่างในห้องนี้เข้ามาอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะและความเป็นส่วนตัวของห้องนี้อยู่ตรงนี้ค่ะที่เห็นนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นระแนงอลูมิเนียมที่สามารถจะเปิดแล้วก็ปิดได้ค่ะพรางสายตาแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องนอนนั่นเองส่วนด้านในของโซนนอนค่ะทุกคนค่ะเตียงนอนเนี่ยเราสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้แบบสบายๆและมีพื้นที่เหลือด้านข้างเยอะมากๆสามารถวางเตียงนะคะไซส์พิเศษได้เลยนะคะข้างๆเตียงค่ะสามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้เนาะรวมถึงระยะถ้าเราต้องการจะติดทีวีในห้องนอนนะคะทีวีได้ไซส์ใหญ่ๆค่ะ80นิ้วขึ้นไปนี่คือสบายมากๆเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะด้านข้างนี้นะคะมีหน้าต่างให้ด้วยเนาะแสงก็จะเข้ามาได้โปร่งมากๆเลยนะคะอย่างในห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เขาออกแบบให้ดูเป็นไอเดียตรงนี้นะคะสามารถวางเป็นโต๊ะทำงานได้แต่ถ้าบ้านไหนนะต้องการปรับเปลี่ยนเนาะอยากจะให้เป็นมุมพักผ่อนอีกหนึ่งมุมในห้องนอนนะคะก็อาจจะหาเก้าอี้นวดมาวางบริเวณตรงนี้ก็ได้หรือว่าโซฟาสักตัวนึงไว้ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะต้องถูกใจสาวๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคือ walk-in closet ในห้อง master bedroom นั่นเองค่ะซึ่งสามารถนะคะจะบิ้วตู้เสื้อผ้าได้2ฝั่งแล้วก็สูงจรดฝ้าเพดานได้เลยด้วยส่วนมุมนี้ค่ะโต๊ะแต่งหน้าของเรานะคะอยู่มุมนี้คือดีมากๆเลยเพราะว่าด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างที่เราจะได้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาทำให้การใช้สีสันในการแต่งหน้าของเราเนี่ยได้เป็นสีจริงค่ะแล้วก็ไม่หลอกด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆ
เชื่อมต่อกับ Walk-in Closet ค่ะก็จะพาทุกคนมาดูห้องน้ำในห้อง Master Bedroom ค่ะส่วนในห้องน้ำนะคะถูกใจแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเพราะห้องน้ำนี่เขาดีไซน์ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆเนาะเริ่มตั้งแต่มีหน้าต่างนะคะที่สามารถเปิดได้ระบายอากาศบานใหญ่ตรงนี้เลยแสงสว่างที่เข้ามาตรงนี้ได้แสงสว่างมากพอสมควรโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะคะในช่วงเวลากลางวันเนาะบาร์ทับค่ะโครงการเขาให้เลยนะคะกระจกบานใหญ่ในห้องน้ำได้แบบนี้เลยค่ะสุขภัณฑ์นะคะที่ทางโครงการเขาให้ก็เป็นอัตโนมัตินะคะและเขาแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ด้วยในส่วนของโซนเปียกเนี่ยนะคะเขามีที่นั่งอาบน้ำไว้ด้วยและเดินระบบไฟนะคะเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่คือห้องนอนที่2ค่ะทุกคนค่ะห้องนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งโซนด้านหน้าบ้านไม่ขอยกให้ห้องนี้เป็นอีก1ห้องมาสเตอร์เบดรูมดีกว่าค่ะเพราะได้ขนาดที่กว้างใหญ่นะคะแถมห้องน้ำเขาก็จะมีไซส์ใหญ่เรียกว่าเป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมได้เลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะอยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะก็สามารถเทควิวด้านหน้าได้มีหน้าต่างให้นะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ย2จุดด้วยกันนะคะเตียงนอนที่สามารถวางได้ในห้องนี้นะคะเตียง King Size Queen Size ได้อย่างสบายๆนะคะด้านนี้จะหาโซฟาวางโต๊ะทำงานนะคะหรือว่าปลายเตียงนี้เราอาจจะบิ้วเป็นชั้นเก็บของก็ได้ตู้เสื้อผ้าได้ฟังก์ชันต่างๆในห้องนี้ได้ครบเลยค่ะส่วนในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีขนาดกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะโครงการแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างเพื่อสามารถเปิดระบายอากาศได้และในอนาคตถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมีอ่างอาบน้ำหรือว่าบัตทับเอาไว้แช่ตัวสบายๆผ่อนคลายจากการทำงานก็สามารถที่จะนำมาไว้ในห้องน้ำนี้ได้เหมือนกันค่ะและมาถึงห้องสุดท้ายของบ้านนั่นก็คือห้องนอนที่3ค่ะย้ำนะว่าเนี่ยคือห้องนอนที่3จริงๆค่ะห้องนอนนี้นะคะก็มีขนาดกว้างขวางแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะห้องนี้ได้ความเป็นส่วนตัวอยู่โซนด้านหลังของบ้านได้แสงสว่าง2ฝั่งด้วยกันนะคะฝั่งแรกคือด้านข้างบ้านค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจกนะคะสไลด์บานใหญ่ค่ะแสงสว่างเข้าด้านนี้ได้1ทางนะคะส่วนอีกทางนึงคือด้านหลังของบ้านนั่นเองค่ะและในห้องนอนที่3นะคะสามารถวางฟังก์ชันต่างๆนะคะเฟอร์นิเจอร์ได้ครบเลยเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะทำงานและที่สำคัญห้องน้ำในตัวนี่นะคะเขาก็แยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ด้วยค่ะมีหน้าต่างระบายอากาศเลยและอีกอย่างนึงที่จะขอพูดซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้และมีให้ในทุกๆยูนิตนะคะของบ้านเลยนั่นก็คือเขาจะมีระบบโฮมออโตเมชันค่ะซึ่งเป็นระบบที่รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะกว่า100ชิ้นนะคะเจ้าของบ้านหรือว่าลูกบ้านเนี่ยสามารถสั่งการเปิดปิดพวกไฟนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องปรับอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเราได้แบบสะดวกสบายเลยล่ะค่ะนอกจากบ้านจะหลังใหญ่แล้วก็สวยงามแล้วนะคะที่โครงการ The Pram Embassy จตุโชตรามินทราค่ะเขายังมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และที่สำคัญค่ะรองรับทุกการทำกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวและทุกเจเนอเรชันด้วยนะคะพื้นที่โซนตรงนี้ที่หมายอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าพรามคลับค่ะคือพื้นที่ส่วนกลางนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะที่สวยงามมากๆนะคะเขามีความปลอดภัยค่ะแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ส่วนห้องกระจกที่เราเห็นนะคะอยู่ตรงกลางสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลาจ์นั่นเองนะคะเพื่อให้ลูกบ้านค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนนะคะเทควิวได้ถึง180องศาเลยยิ่งโดยเฉพาะบรรยากาศยามเย็นนะทุกคนค่ะเราสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ถือว่าเป็นวิวที่ดีมากนะคะส่วนด้านในค่ะที่เป็นห้องกระจกนะคะเขายังจะมีห้องคิดส์คลับนะคะหรือว่าเป็นเพลย์กราวในร่มค่ะเพื่อให้สมาชิกตัวน้อยนะคะเรียกว่าวัยกำลังแบบว่าหัดคลานหัดเดินนะคะสามารถได้มานั่งทำกิจกรรมอ่านหนังสือนะคะและที่ชั้น2ของพรามคลับค่ะเขาก็จะมีห้องฟิตเนสนะคะสำหรับลูกบ้านในที่ชื่นชอบการออกกำลังกายไม่ว่าจะคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะคะก็พร้อมเลยค่ะเพราะเขามีเครื่องออกกำลังกายที่ครบครันมากๆค่ะพื้นที่
้ส่วนกลางยังไม่หมดนะคะตรงนี้ที่หมายอยู่เนี่ยเรียกว่าคัดเดิลพาร์คค่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งพักผ่อนของเด็กๆนะคะและมีสนามเด็กเล่นด้วยเนาะที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะเลือกใช้นะคะวัสดุที่เรียกว่า EPDM นั่นเองค่ะซึ่งช่วยซับแรงกระแทกนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยเล่นได้อย่างปลอดภัยค่ะและเขาก็ออกแบบมาให้เป็นทางลาดเพื่อให้ผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะมองเห็นเวลาที่เด็กๆเนี่ยมาเล่นอยู่บริเวณนี้ได้ค่ะที่สำคัญนะคะในส่วนของคัดเดิลพาร์คเนี่ยเขายังออกแบบให้มีแรมป์ค่ะซึ่งเป็นทางลาดให้ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์หรือว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้ได้และมีที่นั่งมุมพักผ่อนตามจุดต่างๆให้อีกด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยยังไม่หมดนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่ากอล์ฟพัตติ้งกรีนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสนามพัตกอล์ฟนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้มาใช้ทักษะนะคะมาตีแบบมินิกอล์ฟได้เลยค่ะตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะออกกำลังกายได้อีกจุดนึงเหมือนกันไม่บอกเลยนะว่าฟาซิลิตี้ส่วนกลางที่โครงการเนี่ยเขาเตรียมให้เรานะคะถือว่าครบครันมากๆสวยๆแบบนี้ส่วนกลางที่ครบครันฟาซิลิตี้เยอะขนาดนี้ค่าส่วนกลางเพียงแค่60บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการนะคะที่นี่เนี่ยเขาดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือว่ารปภ.และกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงส่วนการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่นะคะจะเป็นระบบการอ่านป้ายทะเบียนลูกบ้านแบบอัจฉริยะค่ะส่วนวิสิเตอร์ค่ะต้องทำการสแกน QR code ล่วงหน้าก่อนเข้าโครงการนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหมายถึงว่าพามาชมโครงการ The Prime Embassy จตุโชตรามอินทราได้ครบมากๆเลยนะคะโครงการนี้เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะที่พื้นที่ใช้สอยในบ้านต่างๆนะคะออกแบบมาได้ลงตัวแล้วก็เต็มศักยภาพมากๆค่ะกับพื้นที่ใช้สอย315ตารางเมตรนั่นเองนะคะถือว่าตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการของครอบครัวมัลติเจเนอเรชันยุคใหม่มากๆนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการ The Prime Embassy จตุโชครามอินทรานะคะเริ่มต้นเพียงแค่9ล้าน9แสนบาทเท่านั้นเองค่ะและจะบอกเลยนะคะว่าราคานี้เนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะรับส่วนลดนะคะกว่า1ล้านบาทเฉพาะวันเปิดตัวโครงการด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยจะบอกเลยนะว่าการก่อสร้างเขาเนี่ยเป็นเกาะอิฐฉาบปูนค่ะและราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะถ้าเทียบกันแล้วในละแวกนี้และที่สำคัญเขามีเพียงแค่23ครอบครัวเท่านั้นถือว่าได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยล่ะในวันนี้โฮมาราพามาครบจบเรื่องบ้านเราอยู่ในทำเลนี้แล้วนะคะที่นี่เนี่ยถือว่าหาของกินได้ง่ายมากๆและมีร้านคาเฟ่อร่อยๆเยอะแยะมากมายในเส้นนี้ใบจะพาไปร้านไหนตามใหม่ไปดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะร้านที่ใหม่พาทุกคนมาเช็คอินนะคะชื่อว่า Vintage Cafe and Lifestyle ค่ะ1นาทีเท่านั้นจากโครงการ The Prime Embassy จตุโชครามอินทราพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมาทานร้านกาแฟแบบสไตล์แบบอบอุ่นอบอุ่นนะคะที่นี่เนี่ยเป็นการผสมผสานกับสไตล์โรงนาวินเทจแล้วก็มีการเลือกใช้ข้าวของแอนทิคต่างๆนะคะมาทำให้ที่นี่เป็นร้านกาแฟที่อบอุ่นมากๆแล้วร้านน่ะเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่ธรรมชาติมากๆนะคะได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็มีวิวทุ่งนาด้วยมีอินดอร์เอาท์ดอร์ค่ะหมายจะพาทุกคนมาดูโซนนี้กันก่อนไปนี่ค่ะทุกคนเมนูอาหารโอ้โหกลิ่นคือหอมมากเลยหมายจะบอกว่ามันมีโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ใช่ไหมอย่างตรงนี้ที่ใหม่นั่งเนี่ยเป็นอินดอร์นะคะข้างหลังเขาก็จะแบบว่าทำเครื่องดื่มต่างๆคือกลิ่นกาแฟนี่คือหอมมากอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นฟิวชั่นค่ะมีแบบอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็มีเบรกฟาสต์นะคะให้เราได้ทานตลอดทั้งวันเลยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยที่สั่งมาเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะอันนี้คือวินทีคสลัดนั่นเองค่ะเขาก็จะมีความเก๋นะเพราะว่าผักสลัดที่เนี่ยเขาปลูกเองค่ะแล้วน้ำสลัดที่เขาให้มาก็จะมีอยู่2แบบนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำสลัดที่มันจะเป็นผักชีลาวเนาะอันนี้เป็นน้ำมะปี๊ดค่ะอันนี้ก็คือแบบจะใช้ส้มจี๊ดในการทำนะคะก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนี่ก็จะเป็นแบบเฮลตี้นิดนึงเพื่อสุขภาพนะคะอะโวคาโดไข่ขยี้ค่ะส่วนถ้าเป็นแบบไทยๆหน่อยนะคะก็จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาร้านะคะกับปลาอินทรีแดดเดียวทอดนั่นเองค่ะส่วนเบอร์เกอร์นะคะนี้เป็นวินทีคเบอร์เกอร์ค่ะเป็นมีเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หมูแต่วันนี้เนี่ยเลือกเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะเป็นแบบไทวากิวนั่นเองนะคะส่วนของหวานที่นี่คือเบเกอรี่เขาเป็นโฮมเมดนั่นเองแนะนำเลยค่ะเป็นเค้กมะพร้าวข้างในแบบสอดไส้มะพร้าวแบบหนาแน่นมากแล้วก็มีแบบชาไทยนะคะส่วนอันนี้เป็นบัตเตอร์วัฟเฟิลนั่นเองค่ะก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะแบบมิกอะไรใส่ลงไปนะคะเลือกได้ส่วนเครื่องดื่ม
หลากหลายมากทุกคนค่ะอย่างวันนี้นะคะก็จะมีแบบเป็นสตรอเบอรี่ปั่นเนาะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มที่จะเป็นแบบกาแฟใส่ไอศกรีมที่เป็นวานิลานะคะหรือใครต้องการแบบสดชื่นนะคะก็น้ำผึ้งมะนาวโซดานี่ก็คือเลิศมากๆค่ะเดี๋ยวใหม่จะราดน้ำสลัดลงไปคุกนะคะนี่เขาก็จะมีแบบอกไก่แล้วก็ใส่ส้มมาด้วยนะคะเขาปลูกเองนะคะที่นี่ดูสิคะใส่อะโวคาโดด้วยโอ้โหฉ่ำๆไก่ชิ้นใหญ่ๆค่ะอกไก่นุ่มข้าวผัดแบบข้าวเขาคุกแบบแห้งๆปลาอินทรีทอดคือดีมากแล้วก็ไม่ได้เค็มแค่จนทีเดียวแบบอร่อยอ่ะอาหารไทยเขาอร่อยทุกคนค่ะต้องบอกนะคะว่าโฮมาราพาไปครบจบเรื่องบ้านของใหม่คลิปนี้ถือว่าใหม่ฟินมากๆนะคะอย่างร้านวันนี้ที่ใหม่พาทุกคนมานะคะวินทีคาเฟ่แอนด์ไลฟ์สไตล์ใครที่มีโอกาสแบบอยากจะทานกาแฟหอมๆนะคะในบรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นนะคะมีความวินเทจแล้วก็ได้เห็นวิวดีๆสวยๆนะคะร้านนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับร้านค่ะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าปิด1ทุ่มนะคะมาทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศสบายๆได้เลยร้านอยู่ในเส้นไทยรามันนั่นเองนะคะเซิร์ช Google Map ก็ขึ้นค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะอยู่ห่างจากโครงการนะเพียงแค่ประมาณ400เมตรหรือว่าเดินทางแค่1นาทีก็ถึงแล้วนะคะกับโครงการวันนี้ที่พามานะคะ The Prime Embassy จตุโชครามอินทราใครที่อยากได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะมีพื้นที่การใช้สอยที่ครบนะคะถือว่ารองรับการเปลี่ยนแปลงของเราได้ในอนาคตมีสมาชิกอยู่กันหลายคนนะคะโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงพรามไทม์ในชีวิตคุณเลยนะคะสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ทางด่วนด้วยและที่สำคัญได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าทั้งโครงการมีเพียงแค่23ครอบครัวและตัวโครงสร้างของโครงการเองนะคะยังเกาะอิฐฉาบปูนด้วยนะถือว่าราคาดีมากๆนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะรับส่วนลดนะคะกว่า1ล้านบาทนะคะในวันเปิดตัวโครงการใครที่อยากได้ต้องรีบจองกันหน่อยเอางี้ดีกว่ามาชมโครงการด้วยตาของเราเองดีกว่านะคะสำนักงานขายค่ะของ The Prime Embassy จตุโชครามอินทรานะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นถ้ามีเวลาก็แวะมาได้วันนี้โฮมาราพาไปครบจบเรื่องบ้านของใหม่หมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตดื่มด่ำกับอาหารข้างหน้าแล้วก็บรรยากาศดีๆของที่นี่ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย